ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประเทศมาต่อเนื่องนะครับซึ่งต้องเรียนว่าปัญหาหนี้สินครัวเรือนเนี่ยส่งผลต่อเสถียรภาพการขยายตัวเศรษฐกิจและการเงินนะครับรวมถึงปัญหาสังคมด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยธนาคารประเทศไทยเนี่ยได้ออกรายงานการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเน้นแก้ปัญหาหนี้เดิมนะครับแล้วก็การเติมหนี้ใหม่ที่มีคุณภาพและในวันนี้เองเนี่ยแบงก์ชาติเองเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมและมูลนิธิสถาบันศึกษาและการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีนะครับจัดอบรมเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านหนี้สินและการเงินขึ้นเป็นรุ่นแรกซึ่งเป็นการให้ความรู้ทางการเงินกับผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางด้านอาญาและแพ่งนะครับเป็นการติดอาวุธเพิ่มเติมโดยให้ความรู้ทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนะครับการเข้าใจเรื่องประเภทของสินเชื่อสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกหนี้นะครับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินรวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้นะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการไกล่เกลี่ยนี้วันนี้ต้องขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในนามของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมและสมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทยที่ได้ร่วมกันจัดการอบรมในครั้งนี้การจัดการอบรมในครั้งนี้ก็จะเป็นการเพิ่มทักษะเพิ่มความรู้เพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ.2562ซึ่งก็จะไปช่วยพี่น้องประชาชนในการแก้ปัญหาหนี้สินกับสถาบันการเงินต่างๆหรือที่ไม่ใช่สถาบันการเงินก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ยของเรานั้นมีความมั่นใจนะครับมีความรู้มีความมั่นใจในการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3หน่วยอีกครั้งหนึ่งที่ช่วยกันพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยแล้วหลักสูตรในวันนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่ทางกรมจะไปใช้ประกอบการจัดทำ e-learning ไปช่วยให้ผู้ไกล่เกลี่ยที่ยังไม่มีผลงานแต่ต้องการที่จะต่อทะเบียนต่อบัตรผู้ไกล่เกลี่ยผู้ที่จะนำไปเป็นองค์ความรู้ในการไกล่เกลี่ยของพิพาทให้กับพี่น้องประชาชน